สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนสายจุกเท้าไฟและนักล่าขาโหดทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้นั้นก็กลับมาพบกับจุ๊บแจงกันอีกแล้วเนาะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันในเกม Identity 5กันเหมือนเช่นเคยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงในการทำคลิปดีๆต่อไปกันด้วยเด้อตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ยต้องบอกว่าทางตัวเกมนั้นก็ได้มีการเตรียมการอัปเดตเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะและครั้งนี้แฟนๆก็เตรียมกรีดการ์ดกันได้เลยเพราะ Identity 5ของเราเนี่ยก็กำลังจะมีระบบใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันไปแล้วแต่ว่าก็นานมากแล้วนะที่มีระบบนี้หลุดมาให้เราได้ยินนะคะนั่นก็คือระบบการตกแต่งห้องนั่นเองค่ะสำหรับจุ๊บแจงเนี่ยก็คิดว่าระบบนี้นั้นน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเรานั้นก็จะได้มีกิจกรรมทำและยังมีแรงบันดาลใจในการหาเงินต่างๆหรือทำภารกิจในเกมใหม่ๆเพื่อหาของมาตกแต่งห้องให้สวยงามกันด้วยล่ะค่ะซึ่งระบบการตกแต่งห้องนี้นั้นก็จะมาอัปเดตในวันที่17มกราคมนี้แต่ตรงนี้เนี่ยจุ๊บแซงเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าจะมีการอัปเดตแค่เฉพาะที่เซิร์ฟจีนก่อนหรือจะอัปเดตเข้ามาทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าแฟนๆบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องลุ้นกันต่อไปแหละค่ะแต่บอกเลยว่าถ้ามาจริงคิดว่าคงคลุกอยู่แต่ในเกมทั้งวันเลยอย่างแน่นอนคุณนักสืบเราเนี่ยคงลงหลักปักฐานยึดที่คฤหาสน์แห่งนี้เป็นที่อยู่ของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นมากๆแต่ว่าตอนที่อัปเดตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟบ้านเราก็สามารถไปโหลดเซิร์ฟจีนเพื่อมาเล่นได้นะคะแล้วก็จะได้ลองเล่นตัวใหม่ๆได้ก่อนใครด้วยเวลาเข้าเซิร์ฟบ้านเราแล้วเนี่ยเราจะได้แบบเทพๆไปเลยระบบนี้นั้นเท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะมีเลเวลด้วยนะคะดูได้จากรูปภาพทางด้านบนเลยสังเกตง่ายๆว่าช่วงแรกเนี่ยคือภาพนี้จะเป็นเลเวล2นะคะผู้เล่นอาจจะต้องทำการเก็บกวาดปลดล็อกหรือเพิ่มแต้มบางอย่างก่อนนะคะช่วงแรกห้องเนี่ยก็จะดูแบบเก่าๆมีหยักย่ายดูรกๆน่ากลัวมาเลยแต่ว่าช่วงหลังๆพอเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นห้องใหม่ที่สวยขึ้นถ้ามีการขยับขยายห้องให้กว้างขึ้นอีกก็จะดีมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยากมีห้องกว้างๆส่วนเรื่องของการตกแต่งเนี่ยในเกมนั้นก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เราได้เลือกกันด้วยนะคะเฟอร์เขาจะดูออกแนวแบบสวยหรูขลังตามธีมของเกมนั่นเองค่ะแค่ปล่อยภาพออกมาเนี่ยจุ๊บแจงเองก็ว่าเยอะอยู่นะเรื่องเฟอร์นิเจอร์พวกนี้อลังการด้วยนะคะแต่พอเวลาผ่านไปแล้วเชื่อว่าทางทีมงานนั้นคงจะได้อัปเดตไอเทมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ๆมาอย่างแน่นอนไม่แน่นะคะอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์น่ารักกุ้งกิ้งมาช่วงหลังๆด้วยแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้ามีให้เสียเงินเนี่ยจุ๊บแจงก็คงได้หมดกระเป๋าอย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องยังมีการส่งผลกับอารมณ์ความรู้สึกและเพลงของห้องด้วยคือห้องทุกห้องเนี่ยก็คือจะมีเพลงประจำห้องนะคะแต่ว่าเพลงเนี่ยเรานั้นไม่ใช่คนที่เดินไปกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะเพราะว่าเพลงนั้นจะเล่นตามเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะคือเฟอร์แต่ละชิ้นก็จะมีสแตทการให้อารมณ์นั่นเองจะมีการบวกค่าสแตทของห้องด้วยคือให้อารมณ์ห้องนะคะว่าห้องของเราจะตกแต่งแล้วอยู่ในอารมณ์แบบไหนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพลงในห้องด้วยเพลงก็จะเปลี่ยนตามค่าสแตทจากเฟอร์นิเจอร์เรานั่นเองค่ะซึ่งอารมณ์ที่ว่ามาทั้งหมดนี้นั้นก็จะแยกออกมาเป็น8แบบดูได้จากตามภาพนี้เลยนะคะจะมี8ค่าอารมณ์ด้วยกันนั่นก็คือ 1. ค่าความกล้าหาญ 2. ค่าความแข็งแกร่ง 3. ค่าความสุข 4. ค่าความเงียบสงบ 5. ค่าความลึกลับ 6. ค่าความเย็นเยือก 7. ค่าความเร่าร้อนและค่าสุดท้ายค่าที่8เป็นค่าของความกลัวนั่นเองค่ะตอนนี้นั้นตัวเกมก็ยังไม่ได้มีให้เราฟังนะคะว่าแต่ละอารมณ์เนี่ยก็จะเป็นเพลงแบบไหนอาจจะต้องรอในอนาคตเนาะและอาจจะมีเพลงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็เป็นได้นะคะส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่อยากได้ห้องแบบอารมณ์ไหนมีเพลงเป็นยังไงก็สามารถเลือกได้จากเฟอร์นิเจอร์ให้ได้ตามค่าที่กำหนดไว้ได้เลยนะคะแต่จุ๊บแจงเนี่ยคิดดูแล้วขอค่าความสุขแล้วกันเนาะวิ่งหนีหันก็ตื่นเต้นพออยู่แล้วไม่อยากให้ห้องพักของตัวเองเนี่ยดูหล่อนไปมากกว่านี้เพื่อนๆอยากแต่งห้องให้มีอารมณ์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกความคิดเห็นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจุ๊บแซนเนี่ยก็จะไปตามอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆทั้งหมดเลยและนอกจากการแต่งห้องแล้วต
รงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าน่ายินดีมากๆสำหรับสายจิ้นนะคะจะเรือลำน้อยหรือว่าเรือลำใหญ่เรือแจวเรือคายักเรือยอทหรือว่าจะเรือไททานิคเลยเนี่ยก็เตรียมฟินกันได้เลยล่ะค่ะเพราะคาดว่าหลังจากที่ระบบใหม่นี้เข้ามาเพื่อนๆคงได้แต่งสตอรี่หรือเรื่องราวคู่จิ้นได้กันอย่างแน่นอนแหละเพราะดูจากตรงนี้นะคะรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรานั้นสามารถแต่งตัวละครได้ไม่ใช่แค่นักสืบนะคะทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีทั้ง Survivor แล้วก็ Hunter ด้วยคาดว่าเราก็จะสามารถเอาตัวละครที่มีมาโลดแล่นกันในห้องได้อีกด้วยล่ะค่ะใครที่ชอบตัวไหนแต่ยังไม่มีตัวละครตัวนั้นก็เตรียมเก็บกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆแล้วแฟนๆ Identity คือแบบแต่ละคนก็จินตนาการล้ำเลิศซะด้วยส่วนเรื่องฉากเนี่ยก็แล้วแต่ห้องเลยนะคะอยากจะใช้ฉากแบบไหนหรือว่าอยากจะใช้ฉากมากก็อาจจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์มากหน่อยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเลยนะแต่การเข้ามาในโหมดตกแต่งห้องนี้ได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขก่อนนะคะและเงื่อนไขในการเข้าโหมดตกแต่งห้องเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องทำภารกิจเนื้อเรื่องหลักให้สำเร็จจนครบทั้งหมดก่อนนะคะและต้องเก็บเลเวลจนถึงเลเวล100แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือเก็บเลเวล100เนี่ยคือจะเป็นแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะหรือก็คือจะเซอร์เวล100ก็ได้หรือว่าฮันเลเวล100ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็จะนำทางผู้เล่นไปยังการปลดล็อกระบบโฮมสเตย์หรือระบบการตกแต่งห้องของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นั้นต้องบอกว่าตัวจุ๊บแจงเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะว่าการซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเนี่ยจะต้องใช้เงินอะไรซื้อและไม่รู้ด้วยว่าจะใช้เงินในเกมอย่างเดียวเลยไหมหรือจะใช้การเติมเงินเข้ามาด้วยสำหรับข้อมูลตรงนี้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะต้องรอกันไปก่อนเนาะคาดว่าเร็วๆนี้นั้นทางออฟฟิเชียลก็น่าจะมีการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลากันสักนิดนึงเนาะส่วนตัวจุ๊บแจงเองก็คิดว่าคือรู้สึกโอเคกับโหมดนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าทำให้เกมของเราเนี่ยดูมีมิติและมีกิจกรรมให้แฟนๆได้ทำมากยิ่งขึ้นด้วยจากที่จุกมาแบบเครียดๆก็ได้มีอารมณ์แบบกลับมาคฤหาสน์แล้วก็มานั่งสวยๆหรูๆกันไปกอดนะคะแอบมีแฟนๆบอกเหมือนกันว่าในที่สุดเราก็จะได้ใช้สกิลจากเดอะซิมกันแล้วจุ๊บแจงก็เล่นสะสมมาเป็นหลายปีเหมือนกันนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนเดี๋ยวจุ๊บแจงจะคอยดูเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะว่าบ้านใครนั้นจะสวยขนาดไหนเพราะห้องของจุ๊บแจงเองเนี่ยต้องจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะชอบกันนะคะพักจู๊พักล่ามานั่งเล่นกันบ้างเนาะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะใครอยากจับตัวไหนมาจิ้นกันก็ลองทิ้งไอเดียเอาไว้นะคะเดี๋ยวจุ๊บแจงจะตามไปดูเนาะแต่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะอย่าด่าและขอร้องนะคะมีหมดนี้เข้ามาเพื่อนๆ เรือลำน้อยเรือลำใหญ่เนี่ยก็น่าจะคิดสตอรี่กันอยู่ในหัวตีกันอีลุงตุงนางแล้วเอาเป็นว่าคิดได้เมนได้นะคะแต่ขอความกรุณาอย่าเบียดเรือของเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะเพื่อป้องกันการดราม่านะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่พี่แจงมีคลิปใหม่ลงเนี่ยจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันได้ทันทีไปเลยครั้งนี้นั้นพี่แจงคงต้องขอตัวไปเก็บตังก่อนนะแล้วเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยอยากเล่นแล้วอ่ะ